สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงข่าวอัปเดตของซีรีส์โลกิกันนั่นเองนะครับผมซึ่งเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะรวม2ข่าวเข้ามาด้วยกันนะครับผมและมันจะส่งผลไปสู่อนาคตของ MCU เป็นอย่างมากเลยครับเพราะเรียกได้ว่าโลกิเนี่ยนะครับผมแม้ว่าจะยังไม่เป็นซีรีส์ที่เปิดให้ฉายเปิดให้ดูกันแล้วเนี่ย Marvel นะครับผมเพิ่งเปิดให้เราดูแค่เรื่องเดียวเองก็คือ WandaVision ที่เราเพิ่งได้ดูกันไปในวันที่15ที่ผ่านมาเองถูกมั้ยล่ะครับผมเป็นเรื่องแรกของ Disney Plus ที่เป็นทางฝั่ง Marvel เลยก่อนหน้านี้มีฝั่งของ Lucasfilmมาก่อนอย่าง Mandalorian จาก Star Wars ครับแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับผม Marvel เนี่ยมั่นใจเหลือเกินครับว่าโลกินะครับผมน่าจะเป็นซีรีส์ที่ปังปัวที่สุดในครั้ง MCU ของเขาเพราะว่า Marvel นะครับผมได้ทำการเริ่มเตรียมการเขียนบทโลกิซีซั่น2เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมโดยมือเขียนบทเนี่ยก็เป็นคนเดิมจากซีซั่นแรกนั่นแหละครับแต่ในตอนนี้นะครับผมติดงาน Star Wars อยู่หลังจากจบ Star Wars เนี่ยก็จะกลับมาเริ่มทำโลกิซีซั่น2ในทันทีเลยคือเรียกได้ว่าเหมือนเป็นการประกาศว่าโลกิเนี่ยจะมีต่อในซีซั่น2นะครับผมโดยที่ยังไม่ได้ลงฉายซีซั่น1อ่ะยังไม่ได้ดูกระแสคนดูเลยด้วยซ้ำว่าคนดูจะชอบไม่ชอบหรือเปล่า Marvel มั่นใจเหลือเกินครับว่าคนดูเนี่ยนะครับผมจะชอบโลกิอย่างแน่นอนและอีกข่าวนึงเนี่ยนะครับผมคืออะไรก่อนที่เราจะรับชมเนี่ยขอเบรกกันแป๊บนึงครับในตอนนี้ตัวของผมเองนะครับผมได้เปิดช่องใหม่มานะครับผมถ้าใครดูโลกิมาแล้วเนี่ยหมายถึงดูตัวอย่างซีรีส์เนี่ยเราก็จะเห็นถูกไหมครับว่าซีรีส์โลกิเนี่ยเป็นซีรีส์ที่โลกินะครับผมได้ท่องไปยังช่วงเวลาประวัติศาสตร์ต่างๆแถมเรายังได้รู้ข้อมูลสำคัญอีกด้วยครับว่าโลกิเนี่ยเป็น DB Cooper ในจักรวาล MCU นั่นเองแต่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก DB Cooper ใช่ไหมว่ามันคือใครกันนะครับผมมันเป็นเรื่องราวตำนานประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในอเมริกาถึงตำนานการปล้นในตำนานนะครับผมและเรื่องราวเนี่ยนะครับเราจะไปเล่ากันในช่องใหม่ของเราอย่าง History World ครับเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์สงครามนะครับผมประวัติศาสตร์อาณาจักรเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเกี่ยวกับอดีตของโลกใบนี้จะไปอยู่ในช่อง History World อย่างแน่นอนนะครับจะมีขึ้นให้ใน End Screen แล้วก็ขึ้นให้ใน Description กับ Comment นะครับผมยังไงก็ฝากไปดูช่องใหม่ของเราด้วยรับรองว่าจัดเต็มไม่แพ้ Comic World แน่นอนครับทีนี้เรากลับมาพูดถึงข่าวอีกข่าวนึงที่สำคัญเกี่ยวกับซีรีส์โลกิกันดีกว่าครับผมโดยข่าวนี้จริงๆมันไม่ได้เกี่ยวกับซีรีส์โลกิโดยตรงครับแต่เราก็สามารถเอาความเกี่ยวข้องเนี่ยมาผูกเข้ารวมกันได้นะครับนั่นก็คือ1นะครับผมซีรีส์โลกิเนี่ยนะครับมีซีซั่น2ต่ออย่างแน่นอนและซีซั่น2เนี่ยน่าจะมาในช่วงถัดไปของ MCU ถูกไหมและล่าสุดเนี่ยนะครับผมได้มีข่าวว่าแมตต์เดมอนนะครับจะกลับมาเล่นบทในหนังตอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์นะครับผมซึ่งเขาคนนี้นะครับคือคนที่เคยเล่นเป็นโลกิตัวปลอมในตอร์แร็กนาร็อกนั่นเองครับแล้วมันจะมีบทสำคัญอะไรกันอย่างนั้นเหรอครับผมนั่นหมายความว่าเราอาจจะได้มีโอกาสเห็นโลกิในหนังตอร์เลิฟแอนด์ทันเดอร์หรือเปล่าอันเนี้ยขอตอบไว้ก่อนแบบรวมๆแล้วกันว่ามีไหมก็คงจะมีแต่น้อยมากๆครับผมหรืออาจจะถ้ามีมาเนี่ยอาจจะเป็นบทสั้นๆบทนิดๆหน่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องราวนี้มันน่าจะเป็นเรื่องราวของตอกับกอมากกว่าโดยแมตต์เดมอนเนี่ยการกลับมาของเขานะครับผมหลายๆคนก็คาดว่าน่าจะกลับมาแบบเป็นบทฮาๆบทไม่เยอะอะไรแบบนี้ครับเพราะว่ากลับมาเยอะไม่ได้ครับแมตต์เดมอนเป็นนักแสดงแบบโอ้โหบิ๊กเนมมากๆนะครับผมมันมีค่าใช้จ่ายเยอะครับเพราะฉะนั้นน่าจะมาแบบเป็นคาเมโอนะครับผมอาจจะเป็นโลกิตัวปลอมมาตายตั้งแต่ต้นเรื่องเลยหรือเปล่านะครับผมเพราะอย่าลืมนะครับแม้ว่าเขาจะเป็นโลกิตัวปลอมเนี่ยแต่ตัวของเขาก็เป็นชาวแอสการ์ดอยู่ดีและเขาเนี่ยนะครับผมน่าจะอาศัยอยู่ที่นิวแอสการ์ดได้ซ้ำไปเพราะฉะนั้นนะครับผมเมื่อกอได้เดินทางมาถึงยังโลกเนี่ยนะครับเขาอาจจะแบบเป็นเทพเป็นชาวแอสการ์ดที่เรียกได้ว่าเป็นเป้าหมายของกอคนแรกๆเลยก็ได้ด้วยความที่ว่ากอเนี่ยไม่รู้มาก่อนไงว่าโลกิจริงๆเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงครับเขาไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับผมตัวของกอเองเนี่ยอาจจะได้ยินว่าอ๋อไอ้นี่คือโลกิสินะก็เลยมาฆ่าทิ้งไปเลยนะครับไม่พูดไม่จานะครับผมไม่รู้ว่าอ๋อนี่คือตัวปลอมแต่ถึงรู้ว่าเป็นตัวปลอมก็ฆ่าอยู่ดีนะครับผมเพราะว่ากอเนี่ยไม่สนหรอกครับว่าจะเป็นชาวแอสการ์ดหรือจะเป็นอะไรก็ตามขอแค่มึงเนี่ยเป็นเทพนะครับผมชาวแอสการ์ดทุกคนเนี่ยถือว่าเป็นเทพหมดถูกไหมก็ถูกฆ่าหมดนั่นแหละครับเพราะกอเนี่ยเกลียดเทพเจ้าสุดๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกนะครับผมคือโลกิมีซีซั่น2อัน2นะครับผมคือแมตต์เดมอนกลับมานะครับและอาจจะมารับบทเป็นโลกิตัวปลอมอีกครั้งนึงซึ่งถ้าโลกิตัวปลอมมาเนี่ยอาจจะมี
อะไรที่เกี่ยวกับโลกิตัวจริงโผล่มาในหนังได้ครับเพราะเดี๋ยวมันมีซีซั่น2เนี่ยเรื่องราวมันไม่ได้จบแค่ซีซั่น1อยู่แล้วอาจจะมาโผล่ใน MCU อีกเรื่อยๆนะครับและโลกิเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นตัวละครที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าถ้ามาโผล่ไม่ต้องเยอะมากเนี่ยมาน้อยแบบ 100% เหมือนการที่ Darth Vader เนี่ยนะครับผมมาโผล่ใน Star Wars Rogue One แบบแค่ตอนจบอะมาน้อยแต่แบบว่าเป็นการมาที่ 100% มากๆนะครับผมคือแบบว่ามานิดเดียวเนี่ยแฟนๆก็ฟินแล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นส่วนตัวเองผมคิดว่าโลกิมีโอกาสนะครับที่จะมาในตอน Love and Thunder แต่อาจจะไม่ได้มาเยอะมาแค่นิดๆหน่อยๆและนี่ก็เป็นข่าวการอัปเดตเกี่ยวกับข่าวของซีรีส์โลกิและหนังตอน Love and Thunder ที่กำลังเริ่มถ่ายทำอะไรแบบนี้อยู่นะครับผมยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วกับข่าวน่าสนใจในวันนี้แล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับผมเราจะกลับมาเล่าเรื่องคอมิกกันซึ่งบอกไว้เลยว่าเรื่องคอมิกในอาทิตย์หน้าเนี่ยพีคอย่างแน่นอนนะครับจะเป็นเรื่องอะไรรอดูกันได้เลยในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ